เกิดว่ามีผลแพ้ชนะสำคัญเลยครับถ้าเวนเข้ามาตอบได้เนี่ยจะนำทิ้งขึ้นไปอีกครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นต้านแรงได้ครับจะกลับขึ้นมาแซงเป็นระดับที่1ทันทีครับเพราะฉะนั้นถือว่าเกมนี้ค่อนข้างจะสำคัญเลยครับ IEC นี่คือถ่ายนะบอกกูเข้าไปได้ยำมือเที่ยงเที่ยงหน่อยแบบอย่าไปกระตุก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 อย่าฮะมือเที่ยงซ้ายก็ซ้ายขวาก็ขวาครับนะอย่าเอาเกมในครึ่งเวลาแรกครับกำลังจะเริ่มขึ้นครับน่าจะเป็นตั้งแต่ครับได้บุกจากขวาไปซ้ายครับตัวผู้เล่นแกนหลักยังอยู่มันค่อนข้างครบครับสำหรับแปลนครับเป็นสองสี่บีโอ้แล้วจะให้ทะลุช่องลูกนี้ก็ไม่รู้ว่าอีกครับเรื่องขู่กำลังเนี่ยเช่นเดียวเข้ามาต่อครับวันนี้ก็มากันฟูลทีมเช่นกันครับแล้วล็อกหนึ่งจังหวะย้อนกลับมาใหม่ครับโอ้โหแล้วโดนไฟกิดจังหวะนี้กรรมการย้อนกลับมาให้ฟาวล์นะโดนไฟกิดไปนิดนึงครับก็ดูว่าวันนี้ต๊อกโดนเอาเล่นเป็นตัวลิงเส้นทางด้านขวาทั้งสองทีมในแข่งมา4นัดเท่ากันครับพร้อมมาต่อชนะไป3เกมเสมอ1ครับมีอยู่10คะแนนครับส่วนแป้นแรงครับชนะ2เสมอ2ครับบอลเด้งใครพลาดเสมอเกมหนึ่งครับเพราะแทนก็ตามอยู่2คะแนนครับมี8แต้มครับถ้าเกมนี้เก็บ3แต้มได้ก็มี11ทันทีสำหรับแป้นแรงครับครับเบสดูขึ้นทางขวาแล้วจะตัดเข้าไหนจังหวะนี้ทำบอลลั่นออกมาเองโอ้โหยิงลูกนี้ปัดทิ้งเอาไว้ง่ายครับโอ้โหไม่เลยสุดจะโดนประตูขึ้นนำแล้วจังหวะนี้จะสวนกลับครับจิมมี่โอ้โหโดนแพ้จากด้านหลังให้กรรมการให้ฟาวล์ครับตันแลนด์ครับโอ้แล้วเจ็บหนักเลยหรือเปล่าจิมมี่เดี๋ยวดูเพื่อนนิดนึงครับทำไมอ่ะพี่ม้าดำน้ำให้เขายังอ่ะอ้าวเรามาดูฟีลคิดจังหวะนี้แป้นแรงครับบริเวณกลางสนามครับตัวช่องต่อใช้กำแพง3คนครับจังหวะนี้ไหลออกมาทางขวาจ๊อบหลบเข้าซ้ายแล้วโอ้โหยังเลยยิงลูกนี้ก็หมดเกินไปแล้วนะครับจังหวะล็อกขึ้นมาเมื่อตะกี้เลยหลงเลยครับช่องต่อจังหวะสุดท้ายยิงได้ตรงต่อเองนะสำหรับแป้นแรงครับเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาตามฝากประตูไว้เข้ามาต่อสูงโด่งขึ้นมายังเก็บบอลได้ทางซ้ายเล็กตั้มโอ้โหจังหวะนี้เกือบจะเสียบอลครับโอ้โหแย่งลูกนี้ก็ลึกเกินไปครับเป็นลูกตั้งเตะที่มาจากฝั่งประตูครับแป้นแรง
เคลียร์เปิดทีมหลัง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 แล้วต่อโค่นมาจังหวะนี้โอ้เสียแล้วเอาชนะไปได้ครับต๊อกได้ไปที่ไหนมาโอ้โหไม่ได้บอลไม่ได้บอลได้ไหมได้เปรียบไปได้ไปเลยต๊อกตลกตู้นี้ตู้โบกกรรมการไม่ถูกคนเหรอไม่ตลาดนี่โอ้โหแล้วมาให้มาตลาดนี่นะครับมาดูลูกปีกิ๊กกันบ้างครับก็ต้องอยู่ในเกมของตัวเองแล้วไม่ไหนนี่ครับจะไปอารมณ์เสียการตัดสินของกรรมการไม่ได้ครับโอ้โหต้องระวังเลยครับจังหวะไปประท้วงผู้ตัดสินในแต่ละที่โดนใบเหลืองมาแล้วต้องบอกว่าโดนใบเหลืองไปเนี่ยโดนแบบไม่น่าโดนแล้วมาดูฟรีคิกจังหวะนี้เนี่ยบ้างครับโอ้โหสำคัญเลยครับระยะทำการเลยครับเข้าประกอบครับด้านแรกไม่ต้องระวังครับเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวไม่พอใจครับตัดสินแล้วก็จะไปประท้วงบ่อยๆนะดีเลยคือมาทีพวกนี้จะแถลงแพ้ครับถ้าเรากลับมาสู่เกมต่อโอ้ยโอ้ยจ้าโอ้ยดีๆโดนยันมาตัวที่แบบเล่นในเกมของตัวเองครับผมไม่มีเหลืองนะผมบอกให้ผมไม่มีเหลืองนะผมบอกก่อนแต่ต้องระวังเลยครับแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์พอยต์เกมแบบนี้ครับบางทีอาจจะโดนใบแดงไม่ต้องการการตัดสินครับใช่แล้วในเราเล่นฟุตบอลครับเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในเกมของตัวเองครับจะไปอารมณ์เสียครับสิ่งรบกวนไม่ได้ครับเชื่อว่าเตะทั้งสองทีมเนี่ยกระดับฝีเท้าพอกันอยู่ครับในรูปแบบเกมเนี่ยใช่แล้วแต่สู้ได้สูสีครับต้องเล่นกันอยู่ในกฎกติกาครับเนี่ยต้องวางหนักเบาเมื่อเดินมาขอโทษกันเนี่ยเป็นคนอย่างที่ดีครับถ้าเข้าใจเล่นแต่เกมนิดนึงครับด้านหน้าดิจะไปลงร้องไม่ดีนะต้องบอกว่านักเตะที่อายุค่อนข้างน้อยใจเย็นๆนิดนึงครับจังหวะนี้พอท้ากันเนี่ยหนักเบาก็ยังไงก็เดินมาขอโทษกันก็จะไปเรื่องที่ดีครับผู้พยายามกลับมาเล่นในเกมของตัวเองจะดีกว่ามีสมาธิกับเกมการเล่นของตัวเองครับโอ้ยโหนะไปปล่อยบอลไปแบบนี้ทำดูออกพลาดไปเองครับเดี๋ยวได้เลยลูกพุ่งครับกลับมาถูกเกมแล้วต่อบิ๊กแต่เราไม่มาจังหวะนี้เล็กโอ้โหแล้วจังหวะสุดท้ายแต่ยาวเกินไปครับเนี่ยต้องพยายามกลับมาถูกเกมของตัวเองครับทั้งด้านแล้วเราก็ทางด้านท่องก็บอกครับจะเป็นหมุดหงิดกับฝ่ายตรงข้ามหรือผู้ตัดสินจะไม่ใช่เรื่องดีสำหรับทีมตัวเองไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาแล้วหมุดเลยครับโอ้โหตัดสินใจยิงจังหวะแรกไม่ได้ครับคุณต้องไปล้วงบอลกลับมาเป็นเล็กครับนี่ครับขึ้นระวังซ้ายครับบิ๊กจบเข้าในโอ้โหถูกปั้นแล้วลงมาเร็วจริงๆครับต่อต้นกลับมาเราไปได้กันที่แค่ยับมาลูกนี้ก็ยับสลับปั้นแล้วออกข้างครับโอ้โหนี่ครับกลับมาสู่เกมอีกครั้งหนึ่งครับยังเป็นลูกพุ่งครับย้อนออกมาบิ๊กแล้วจังหวะนี้แตะบอลยาวไปนิดนึงโอ้โหจิมมี่จังหวะสุดท้ายโดนปั๊มบอลออกข้างครับโอ้โหจังหวะนี้ครับจังหวะกระชากปลายแล้วแตะบอลกลายตัวนิดนึงครับใช่ครับต้องบอกว่าเล่นฟุตบอลแน่เล่นกันอยู่ในกฎกติกาเนี่ยเป็นตัวอย่างให้กับหลายๆทีมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปเล่นนอกเกมไม่ใช่ที่ดีเพราะฉะนั้นก็เนี่ยต้องพยายามมีสมาธิกับเกมการเล่นของทีมตัวเองครับเป็นลูกตั้งเตะเราเล่นสั้นเลยเข้าประกอบแต่ดูว่าตอนนี้แฟนแรงขึ้นมาเพสซิ่งสูงเลยครับก็บอกว่าก่อนแต่แล้วกับท่อมาต่อเนี่ยเล่นสไตล์คล้ายๆกันครับแล้วเพลงแปลกออกมาโอ้โหเบนสูงครับตัวกดดันแล้วจังหวะนี้แล้วปล่อยบอลออกข้างได้เป็นลูกครึ่งแล้วทางด้านซ้ายครับเป็นสองทีมที่เป็นทีมที่เล่นเกมลุกด้วยกันทั้งคู่เลยครับใช่ครับเป็นบอลเท้าถูกเท้าแม่งด้วยกันทั้งคู่ครับโอ้โหแล้วก็ไปหลังแล้วได้ครับก็ได้พยายามอยู่ในเกมของตัวเองครับต่อหน้าต่อตาผู้ตัดสินเนี่ยครับไม่ต้องแล้ว
คือจังหวะเขาท้ากันเนี่ยวิโรจน์จ้องอยู่แล้วตัวเฉพาะด้านข้างเนี่ยวิโรจน์เนี่ยถูกใกล้แล้วเพราะฉะนั้นการตัดสินก็ต้องระวังในจังหวะเข้าบอลเนี่ยคนที่โดนไปเหลือไปแล้วที่ต้องระวังเลยครับใช่แล้วไปแทนนี่มีนะให้เล่นเลยให้เล่นเลยให้เล่นเลยระวังระวังนะเบอร์สิบระวังนะไฟเหลืองไฟแดงเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าเราไม่ได้เก็บเท่าที่ใครกรรมการก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับไฟเหลืองไฟแดงครับเพราะฉะนั้นต้องระวังครับไม่ได้กรรมการยังไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่งอีกแล้วในส่วนของภาพฝักไฟเหลืองไฟแดงเนี่ยเราจะไปนำเงินจำนวนนี้ไปให้กับทีมที่ได้รางวัลฟาวล์เพย์ครับเพราะฉะนั้นก็นี่ครับอย่างที่บอกแล้วในรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ทีมที่เล่นขาวสะอาดครับจะได้ไปเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงครับวัดดวงของการจับใช่ครับเพราะฉะนั้นจะไปเสียใบเหลืองใบแดงบ่อยๆก็ไม่ใช่เรื่องดีครับไม่เฝ้าไม่ได้เนี่ยเราแห่งบอลเนี่ยตลอดเลยครับใช่ครับต้องมีสมาธิในเกมของตัวเองครับเอาแล้วมาดูลูกฟรีคิกจังหวะนี้กันบ้างนะแม่ดูได้รองสองมาครั้งหนึ่งแล้วสำหรับท่านต่อครับเน้นหน่อยเน้นหน่อยกำแพงสองคนแล้ววิ่งมายิงก็ยังไม่ผ่านกำแพงแล้วในจังหวะนี้ก็อยากได้เป็นลูกทุ่งทางซ้ายครับเกมในครึ่งเวลาแรกนี่ผ่านมาเกินครึ่งทางแล้วใช่ครับเกมเวลาผ่านไปค่อนข้างเร็วมากเกมสนุกแบบนี้ครับเจ็บสองไอ้ตัวนี้ถือว่าลงมาเล่นค่อนข้างต่ำครับแล้วเล็กลองสองไกลลูกนี้ก็ไม่ตรงก่อเขาเท้าซ้ายข้าถนัดยับเล็กวัวแบกจนหมดแล้วไม่เตะนี่หรอไม่ขาดแล้วอ๋อทีมที่ไปว่าว่าดีดีว่าดีดีแล้วที่สองที่หนึ่งได้ได้ลงไปแล้วได้เลยอีกช้าหน่อยครับโดนแล้วเลยเลยมาทางขวาแต่ทีมนั้นทีมแป้นนั้นเนี่ยดันขึ้นไปประกบสูงกันทุกคนเลยครับพยายามจะกดดันตั้งแต่แดนหน้าเลยครับใช่เหรอแม่ต้องบอกว่าการเจอกันของทั้งสองทีมเนี่ยตรงนี้ตำแหน่งไหนหลุดตำแหน่งไม่ได้เลยครับเพราะว่าทั้งสองทีมเนี่ยแม่มีเกมลุกที่ดุดันและการต่อบอลที่แม่นยำด้วยกันทั้งคู่ครับบอลเท้าถูเท้าเนี่ยนี่ครับหลายทีมมาดู2ทีมนี้เล่นก็ต้องบอกว่าแล้วต่อนี้ได้ลง2ด้วยซ้ายแต่ยังต้องปัดทิ้งออกไปครับอู้เล็กกอง2มุมค่อนข้างจะแคบไปนิดนึงแต่ว่าถ้ามีโอกาสมีช่องว่างก็ลองยิงดูบ้างครับต่อข้างในไม่เข้าก็ต้องลองของจากด้านนอกบ้างครับเล็กแล้วก็จากด้านลูกเตะมุมครับเล็กหยอดมาตรงกลางอู้แล้วโป่งเต็มๆครับบิ๊กโอ้โหต่อนี้สะบัดมากไปนิดนึงครับโอ้โหหลุดสองแม่ต้องเสียดายครับเข้ามาต่อก๊อฟโอ้โหแล้วตัวลุงอยู่3คนครับแล้วตอนนี้ยังเป็นต๊อกครับแย่ทิ้งออกข้างไปได้ครับยังเป็นลูกพุ่งครับเสียดายเต้าแต่ให้ละหลุดตัดทิ้งใต้ทิ้งสวนลูกนี้ก็ไม่ตรงต่อครับโอเคผ่านค่อนข้างเร็วว่าตอนนี้เหลือ6นาทีกว่าครับสักก่อนยังเหลือที่0คนรอง0ครับแล้วทิ้งยาวขึ้นมาเคลียร์เทคงงพอลูกนี้เนี่ยลึกเกินไปแล้วบอลมาค่อนข้างสูงครับโหงงลูกนี้ก็ดูออกหลังไปเองครับก็อย่างที่บอกเนี่ยเกมในคู่นี้ถ้าเกิดมีผลแพ้ชนะเกิดขึ้นเนี่ยมีผลต่อกับตารางคะแนนอย่างแน่นอนครับในขณะนี้ถ้ารับแบบเดียวพาวเนี่ยเป็นช่องกระต่อที่ขึ้นนำอยู่มาจากที่1ครับมี10คะแนนครับแข่งไป4ชนะ3เสมอ1ครับส่วนอัสไลน์ก็แข่งไป4เช่นกันครับชนะ2แต่ดันไปพลาดเสมอถึง2เกมแล้วมาสกอร์คะแนนเลยตามหลังอยู่2แต้มครับล็อบบิ้งโอ้โหจังหวะนี้ครับใช้ความเร็วชนะพี่แอนด้านซ้ายแล้วปาดเข้ามาเลยได้ยิงครับแต่ว่าตรงกระต่อจังหวะสุดท้ายโอ้โหดูครับโอ้โหว่ามันคู่ถ้ายิงตรงก่อเป็นประตู 100% เลยจังหวะนี้ยิงหลุดก่อไปนะเสียดายครับโอ้โหนี่ถ้าเกิดจะมีประตู
หลายต่อหลายครั้งแล้วสำหรับเกมนี้นะแต่ว่ายังไม่เกิดขึ้นครับสกอร์ยังทับทับเสมอที่0ประตูต่อ0ครับวัดกันเจ็บขาไม่ได้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 ง่ายไปง่ายไปไม่ได้เสียจังหวะนี้เกินลึกเกินไปครับบอลต่อทางซ้ายครับเล็กบิ๊กเปิดออกมาทางขวาตั้มแต่ถือว่าโดนลุงอยู่แล้วจังหวะนี้หักกลับมาโอ้โหแล้วเขาตัวยังเลยจังหวะสุดท้ายยังรับออกได้ครับเนี่ยรู้แบบนี้ต้องบางทีต้องยั้งให้ผู้สาวประตูใช่ครับตำแหน่งผู้สาวประตูโดยเฉพาะในกรอบเนี่ยค่อนข้างจะถูกปกป้องจากผู้ตัดสินอยู่แล้วในกรอบต้องยกให้เลยครับผู้สาวประตูร้องได้จะไปเข้าช้าบอลช้าผู้สาวประตูต้องระมัดระวังครับแม่ผ่อนได้ก็ผ่อนไปนิดนึงครับเราได้ฟาวล์ประมาณกระแทกจากด้านหลังครับเพจลูกนี้เสียฟาวล์อีกแล้วตั้งแรงแล้วเป็นฟรีคิกเดี๋ยวนี้เท้าขวาน่าจะได้ลุ้นมากกว่าเท้าซ้ายทางด้านซ้ายฟรีคิกจังหวะนี้ของเข้ามาต่อครับเกมดำเนินมาตอนนี้เข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายครับยังคงเสมอที่0ประตูต่อ0ครับแล้วก็เกมระหว่างเข้ามาต่อกับแฟนแรงครับโอ้แล้วก้าวยิงลูกนี้จะทำงานกำแพงออกหลังแล้วยังได้เป็นลูกเตะลูกครับเรามาดูคอนเนอร์คิกทางด้านซ้ายว่าครับโยนคอสมาเสาสองแล้วไม่มีใครเลยครับโอ้โหโยนมาแรงจริงนะใช่แล้วเรื่องนี้อยู่ทางด้านกลางประตูเอ้าแล้วแค่จังหวะนี้ทำบอลหลุดออกข้างตัวเองนะสำหรับแฟนแลนด์ครับดูมาบิ๊กดูบอลลงสวยแล้วให้ออกมาเล็กตั้งตรงดีให้เรียบร้อยโอ้โหเลฟิ้งมากดลูกนี้เป็นแต่งแล้วเลยซ้ายครับเท้าถนัดยังกดต้องทุ่มบิ๊กเลยครับแม่ล็อกสองคนแล้วก็ไหลมาให้เลฟทางซ้ายไม่ต้องจับเลยแม่กดเต็มครับโอ้โหนี่ครับการประสานงานของเล็กกับบิ๊กครับขึ้นนำแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผู้สาวตัวเอาไม่อยู่จังหวะมันคู่บอลค่อนข้างแรงครับโอ้โหนี่เออแม่ดูว่าตอนนี้เวชช่องมาก่อที่ขึ้นมาแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแปะกลับมาแล้วจังหวะนี้ตู่ก็ล็อกสองคนโอ้โหแล้วยังไงครับตู่จะเล่นเร็วลูกนี้ได้ยังไงครับตู่ตัดสินให้เล่นใหม่หรือเปล่าโอ้โหเราเจอลูกนี้ที่เกิดไปแล้วทำบอลหลุดออกห้าเองครับโอ้รวมเกมมันก็จะเกิดดันครับสำหรับแฟนแลนด์ครับแต่จังหวะเมื่อสักครู่โดนเข้าจากด้านหลังแล้วกรรมการเอาเลยเด้ให้เป็นลูกได้เสียจังหวะแล้วก็ยิงบอลสุดท้ายที่ตกต่อเองแล้วชอบตกนะครับสุดท้ายตุ๊กเปิดขึ้นหน้าไม่ผ่านครับตัวการยังเก็บได้ครับจอดอู่แล้วสายลูกนี้ดูครับวันนี้สมาธิก็น่าจะเสียไปครับสำหรับแฟนแลนด์ครับวางโอ้โหต้องระวังเลยครับโอ้โหตัวการเหนื่อยไปแล้วด้วยต้องระวังครับโอ้โหจังหวะแบบนี้ครับน่าจะไม่ได้อยู่ในแง่ครับตัวไปเหนื่อยไปแล้วหาแล้วเป็นฟรีคิกครับจังหวะนี้ครับตั้งเตะขึ้นมาแต่แกตัวเองครับแฟนแลนด์ทิ้งยาวขึ้นมาเบสลูกนี้ก็ไม่มีใครครับเหตุกับนัทเนี่ยเข้าไม่ถึงครับการออกหลังนะเป็นลูกเตะโกมิคะทางด้านขวาช่องมาต่อครับเหลือประมาณนาทีหนึ่งเศษแล้วตอนนี้อารมณ์โผล่มายิงโอ้โหยังเป็นพี่แอมเยอะมากไปปล่อยให้มีพื้นที่เหลือตามมาช่วยยิงด้านขวาแต่ว่ามันยัง
ไม่เป็นประตูเลยบอลไปติดบล็อกจังหวะสุดท้ายเอ้าแล้วทีมาตอนนี้เรียบร้อยครับโอ้โหนี่แล้วประกบตัวกันไม่ดีแล้วกันแล้วโอ้โหนี่แล้วตอนนี้ขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ0แล้วครับจากประตูของตั้งครับโอ้มีโอกาสก่อนหน้านี้ทั้งหนึ่งครับยิงไม่ผ่านตัวบล็อกแล้วแต่ว่าจังหวะ2เรียบร้อยเลยครับแล้วเวลาสมาธิมันเสียมันเยอะไปหน่อยนะดูจะดูเหมือนจะตั้งเกมไม่ค่อยติดครับสำหรับแฟนแลนด์ครับดิฟไทยดังทางออกมาทางขวาลูกนี้ก็ยาวเกินไปแล้วจ๊อบจ๊อบจ๊อบเฮ้ยให้ลูกนี้ไม่ผ่านเลยอย่างได้เป็นลูกพุ่งทางซ้ายครับเบ๊กเกียวตัดขึ้นมาสูงแล้วตอนนี้ต้องลงมาช่วยเกมครับพยายามมาช่วยเกมแล้วถ่ายลูกนี้ไม่ถ่ายครับแล้วผู้ตัดสินก็ขอต้องมีการหมุนเวลาการแข่งขันครับสำหรับในที่เวลาได้ก็เป็นช่องต่อที่นำอยู่2ก็จะต่อ0ครับแล้วน้ำหวานให้เขายังไงขออะไรอ่ะ